สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมโบสถ์เซนต์อัลเบิร์ตนะคะโบสถ์นี้อยู่ใกล้ๆกับที่พักของพีคแอนด้าเลยค่ะเดินจากที่พักมาไม่ไกลมากค่ะไปชมกันเลยลักษณะสวยงามก็เลยแวะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะอันนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1886ก็1886กี่ปีแล้วเอ่ยดูบรรยากาศรอบน่าเป็นอิฐดูทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นหอระฆังข้างบนสวยงามค่ะเพื่อนก็ในเรื่องของสถาปัตยกรรมของเขาก็จะเป็นในรูปแบบของอิฐแดงนะคะแข็งแรงก่อสร้างแข็งแรงทนทานนะคะเงียบสงบเริ่มมีแดดแสงอุ่นๆแสงส่องมานิดนึงหน้านี้ก็จะเป็นถนนปีเตอร์อยู่ตรงนู้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านค่ะที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจพีคแอนดานะคะค่ะเดี๋ยวพีคแอนดากลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆเช่นกันนะคะคลิปนี้ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายจ้า